นี่คือถนนลาดพร้าวนะครับข้างหน้านู้นผมนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานี101นะครับซึ่งตรง101นี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนอีกแหล่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับที่มีผู้คนมากมายเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งตลาดและก็คอนโดในซอยลาดพร้าว101เยอะมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าเขาติดตั้งรางแล้วนะครับเนี่ยครับยาวเลยนะครับตรงนี้ก็ผ่านสะพานลอยนะครับเครื่องจุดนี้เมื่อเปิดใช้บริการก็เราก็จะเห็นรถไฟฟ้าระยะกระชั้นชิดเลยนะครับแล้วไปนู่นเลยนู่นก็ไปสถานีบางกะปินะครับสถานีบางกะปิก็อยู่ใกล้เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองและก็แยกแฮปปี้แลนด์นะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนอีกเช่นกันนะครับมีคอนโดมากมายเลยนะครับโน่นเลยเราจะเห็นคอนโดกำลังสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันเนี่ยครับข้างใต้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็โน่นเลยโอ้โหเดี๋ยวปลายปีหรือต้นปีหน้าจะเปิดใช้แล้วนะครับซึ่งเมื่อรถไฟฟ้าสายนี้เปิดใช้นะครับผู้คนที่สัญจรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงแยกรัชดานะครับจะผ่านมาทางเดอะมอลล์บางกะปิก็ใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะครับหรือจะต่อไปถนนศรีนครินทร์ไปจนถึงเทพรักษ์และก็ไปจนบรรจบที่สำโรงเลยนะครับแหมเยอะเลยปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับจะเปิดใช้นะครับรอกันอีกนิดนะครับ